เทศอบรมพระวันที่10มิถุนายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ก็เด็ดเผ็ดร้อนในธรรมทุกขั้นจนสุดขีดเริ่มแต่ล้มลุกคลุกคลานจนถึงขั้นสติปัญญาอันเกรียงไกรปลุกใจดีมากหน้าบีพูดเรื่องอาจารย์คำดีนิมนต์เราไปหาท่านและพูดเรื่องสนทนาธรรมกับท่านที่ขอนแก่นปี95หน้าบีห้ามอัดไปที่อื่นนี่ประชุมเมื่อวันที่5เริ่มมา4ทุ่มแล้วทุ่มนี้มันพอเวลาว่างมันก็เลยประชุมเหนื่อยมากทนนอกอากาศผมว่าแล้วมันเหนื่อยยิ่งต่อไปสิบหายหมดคนหมดศาสนาในหัวใจมีแต่บาปแต่กรรมเต็มหัวใจหมึกหนาสาหัวหมึกหนาอะไรมาได้ยังสาหัวถึงถึงร้ายทารุณคนหนาก็ดูแล้วดูอันนี้เราก็รู้หนาอยู่ที่ไหนดูความมืดหนาของคนดูกิริยามันแสดงออกตอนนั้นก็รู้มีกิริยาของคนเนี่ยมันเป็นยักษ์เป็นผีเป็นท่านหวังมนุษย์ทรัพย์มีฉานมนุษย์ทรัพย์เปรตโตเนี่ยมันเปรตเป็นผีมนุษย์ทรัพย์เทวมีน้อยมากเดียวเราจะเอาไงมาตัดรูปมาตัดรูปทำของจริงขึ้นเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ทรงรู้ทรงเห็นแบบเดียวกันสั่งสอนแบบเดียวกันไม่มีปรากฏว่าองค์ไหนจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบแนวมาสอนธรรมะแบบเนี้ยเหมือนอย่างพวกนักถือพุทธศาสนาเราอยู่ทุกวันนี้พวกแบบแนวมีอยู่เยอะวัดเกี่ยงของพระพุทธเจ้ามีเยอะมันทั้งที่มีแบบมีฉบับอยู่มันก็มาทำตามอยากดังคุณนะมันทำตามหลักของศาสนาแล้วมาหาที่กำเนิดที่เตียนไม่ว่าไม่ว่าพระกันเลยเพราะว่าก็มีศีลมีธรรมต่างปฏิบัติตามหลักเพื่อศาสนาที่ชนนับถือก็จะมีเรื่องอะไรกันถ้าที่มันแตกมันเข้ากันไม่ติดเป็นนิกายนั้นนิกายนี้ก็เพราะความประพฤติร่วงล้ำพระธรรมวินัยเหยียบย่างทำลายธรรมวินัยที่เป็นของจริงเอาที่เหลือก็ไปเป็นศาสนาแทนศาสนาของพระเจ้าเองทำอย่างนี้ถูกความชอบใจอย่างนี้แล้วถูกหมดมันก็เป็นไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องละเอียดที่อยู่ภายในใจของเราทั้งหลายแม้เป็นนักปฏิบัติซึ่งหลงกลของมันอยู่ตลอดเวลามานี่คืออะไรมีความรักความชังความโกรธความเกลียดความขั้นช่วยหลงไปตามอารมณ์ที่คิดภายในจิตใจซึ่งออกมาจากเรื่องของกิเลสเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราเคลิ้มไปตามมันเราคล้อยมันก็เบาไปเคลิ้มไปตามมันหลับไปตามมันมันมีอยู่ทุกหัวใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยสิ่งใดที่เป็นภัยย่อมนำมาซึ่งโทษเสมอความรักก็ดีความชังก็ดีความเกลียดก็ดีความโกรธก็ดีความทุกข์ซ่าของจิตใจไปตามรูปเสียงกลิ่นรสอุปาทะธรรมารมณ์อะไรซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสบ่งการออกมาให้รุ่มให้หลงให้เป็นสัญญาลงไปตามมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไทยมีธรรมะท่านสอนไว้แล้วแต่เราก็เคลิ้มตามมันอยู่เรื่อยๆทำไมเคลิ้มตามมันอยู่เรื่อยๆทำไมจิตใจจะไม่สงบล่ะหากเราพยายามระมัดระวังรักษาความคิดความคุมความยุ่งเหยิงวุ่นวายของใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสก่อกวน
เอาสังขารเอาสัญญานี่มาเป็นเครื่องมือก่อกวนจิตใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนเสมอเราก็ยังไม่เห็นโทษของมันเพียงจิตไม่สงบก็ทราบแล้วว่ามีโทษแล้วเนี่ยโทษของความฟุ้งซ่านทั้งสมุดไม่ได้อะไรความที่จิตฟุ้งซ่านไม่ได้ก็เพราะมีสิ่งก่อกวนมีสิ่งต้านทานนี่ผู้ปฏิบัติทำคิดอย่างโทษในแง่เหล่านี้ครับหาคุณไม่ได้คุณสมบัติของจิตมีความสงบจะเป็นขึ้นมาไม่ได้ต้องคิดเสมอเรื่องเหล่านี้ต้องถือเป็นภัยต้องระมัดระวังถ้าในระมัดระวังนี้จะไปหวังแต่มรรคผลนิพพานก็สิ่งเหล่านี้กีดกันอยู่ตลอดเวลาจะไปเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนคิดออกมาแยกแยะก็มีแต่เรื่องกิเลสปรุงมาเรื่องใดหมายเรื่องใดจะมีแต่ไม่ได้หมายเรื่องอัดเรื่องทำมีแต่หมายแต่เรื่องกิเลสนะครับเพราะว่าแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนกันต้องคิดด้วยมีปฏิบัติมันคิดไม่ได้โอ้ลูกผมนั่งไหนนั่งไปจับที่ไหนได้จะฮะไม่ควรเลยของประเทศอยู่ไหนเลยผมจะหันนะอยู่ได้ไหมล่ะมันจับเส้นลวดอยู่ได้ไหมมันลื่นฮะมันจะนอนที่ผมนอนได้มันจับได้มันได้มันลื่นนั่นถึงเลยมันเพิ่มผู้ปักเลยได้มันเห็นหลักสายหลุดนะตามก็ดีนะทางเดินของกิเลสมันเดินอยู่ตลอดเวลาเดินทางสังขารทางสัญญาทางสัญญานี่เดินได้ตลอดเวลาเดินทางรูปทางเสียงเดินบนกลางเป็นเวลาประทุกระเทือนระหว่างอายตนะภายนอกกับภายในเขาสัมผัสกันเป็นการเป็นเวลาแต่ธรรมารมณ์ที่ยึดเอาจากสิ่งที่สัมผัสจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ก่อความตื่นคิดแล้วคิดแล้วปรุงแล้วปรุงแล้วไม่หยุดไม่ถอยปรุงอะไรก็เป็นเรื่องของที่เด็ดตุ่มไม่ใช่เรื่องธรรมะเรื่องสติปัญญาปรุงขึ้นมาพอเป็นเรื่องของปัญญาปรุงคิดอ่านใจตรองขึ้นมาก็เป็นทางธรรมสังขารแต่คิดเรื่องอ่านเรื่องธรรมคิดเรื่องแยกตาแยกขันธ์พิจารณาด้วยปัญญาก็เป็นธรรมปรุงเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นธรรมก็เป็นธรรมสัญญาหมายไปตามการพิจารณาเหมือนหยิบเส้นบรรทัดไว้แล้วปัญญาเดินตามนั้นนี่ก็เป็นธรรมทีนี้95%มันมีแต่เรื่องของกิเลส5%ก็จากทั้งญาติมันจะเป็นหลักเป็นธรรมในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงไม่ปรากฏธรรมะภายในจิตใจได้ให้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจมีความสงบเป็นต้นความสงบนี้ไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนเพียงแล้วนะอารมณ์แบบไม่ได้ด้วยสติแล้วก็เป็นความสงบขึ้นมาเราก็ยังไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายได้ไหมเราเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมันจะเพื่อในทางขั้นๆขัดขากันตั้งยังหนยิ่งกว่ากิเลสตั้งหัวใจคนขนาดนั้นก็ควรจะจดจะจำเอาไปที่นี่แก่การแก้กิเลสต้องเป็นของยากมีอะไรจะหนุนนั่นมีแบบนี้มีเด็กเคยทำมาแล้วโอ้โหเอาเป็นเราตายเขาว่ามาคิดย้อนหลังที่มันจะติดขาของเราที่คือดำเนินมามาระยะมาจนจะของกลัววิทยาทุกวันนี้มันทำไม่ได้ทำขนาดนั้นมาสุขภาพไม่ว่าหน่วยความมุ่งมั่นอะไรนั้นก็ไม่มีอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละทุกวันอยู่จืดๆจางๆไปนั่นแหละไม่มีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานที่ไหนไม่ประมาทนะแล้วพูดตามความจริงของจิตในระยะนี้กับระยะก่อนๆมันผิดกันอยู่มากมันมีอะไรมีแต่ความมุ่งมั่นภ
าในอัดในธรรมมุ่งมั่นต่อไม่ถอยความมุ่งมั่นต่อความหลุดพ้นเหมือนความมุ่งมั่นมันมีอยู่มากอะไรๆมันก็เหมือนกับนั้นเพราะนั้นก็เหมือนแน่เลยเครื่องดูแลความภาคเพียรความอดความทนทุกแง่ทุกมุมเรื่องความภาคเพียรเป็นมาเองความอดความทนเป็นเองความเหนื่อยมั่นแก่นนักรบมันก็เป็นมาเองเพราะความหมายมั่นปั้นมือต่อมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นความสำคัญมันเต็มหัวใจอยู่แล้วอะไรก็มาทำลายไม่ได้ง่ายง่ายมันสลัดพับมันข้างที่สติปัญญาก็ไม่ยังไม่เพียงไกลอะไรนักหนาแต่ความมุ่งมั่นมันมีกำลังมากนั่นครับการประกอบความภาคเพียรทุกข์ยากลำบากทนก็ต่อสู้กิเลสเพราะมันเหนียวหนักกิเลสมันจะทำมาอย่างง่ายๆอย่างสบายจิตใจหลักๆลอยๆฟ้าอย่างนั้นมันไม่ได้นะต้องให้เป็นคนหนักแน่นในเหตุในผลเชื่อธรรมนั่นแหละเป็นหลักใจสำคัญเมื่อเชื่อธรรมธรรมท่านว่าอย่างไรธรรมท่านว่าให้ฝืนต้องฝืนเป็นอยากดูนี่ฝืนไม่ดูนี่อยากฟังในสิ่งที่ผิดที่จะเสริมกิเลสเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองไม่ฟังนั่นจากอะไรฝืนความอยากว่าจะอยากเห็นอยากได้ยินอยากอะไรก็ตามขึ้นที่ว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วฝืนกันทั้งนั้นความฝืนกับกิเลสมันก็ต้องเป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ก็ฝืนที่จะแก้ไขจะถอนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฝังจมภายในจิตใจนะครับความเดือดร้อนมานานเราต้องฝืนเราเป็นนักต่อสู้เราเป็นผู้ที่จะถอดถอนพิษภัยออกจากจิตใจต้องเป็นนักต่อสู้มีความเข้มแข็งอดทนอะไรก็ตามถ้าหลักใหญ่มันฝังใจอยู่แล้วมันพอเป็นพอไปทั้งนั้นไม่ได้สนใจกับว่าความขาดแคลนหรือบกพร่องสิ่งใดสิ่งใดในบรรดาปัจจัยทั้งสี่ที่วันนี้ประบาดเห็นนาสนะที่อยู่ที่อาศัยในท่านผมอยากแก้โรคแก้ไขไม่สนใจความสนใจมันทุ่มลงไปในอัตในธรรมทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทุ่มลงไปเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความหลุดพ้นโดยแท้เดียวมีกำลังมากสิ่งนั้นจริงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ไม่มาควรใจได้เลยอยู่ก็อยู่เพื่อจะบำเพ็ญให้พ้นกินก็กินเพื่อจะบำเพ็ญให้เพ็ญมันเพนให้พ้นมีแต่เพื่อจะพ้นนอนกับพลังงานทั้งขาทั้งกายที่มีกำลังเพื่อจะทำงานให้เกิดความหลุดพ้นขึ้นมาที่ใจอะไรก็เพื่อจะนั่นทั้งหมดทีนี้มันก็เข้มแข็งเองถ้าความมุ่งมั่นมันมากพระผลนิพพานจิตจางไปที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจนั่นแหละถูกกิเลสปกคลุมหุ้มห่ออยู่ใจจะเป็นของไร้ค่าไม่มีคุณค่าใดๆทางจิตใจเพราะกิเลสมันลบออกไปหมดเรายังไม่เห็นโทษของมันหรือมันลบของดีของดีของวิเศษวิโสออกจากตัวของเรามีแต่เรื่องของมันออกหน้าออกตามของสินค้าปลอมๆมันมาวางหน้าร้านของเราแทนสินค้าจริงโดยเสียอย่างนี้เราไม่สลดสังเวชบ้างหรือฟังที่เรื่องครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านปรากฏชื่อลือนาเป็นที่เคารพกราบไหว้ของประชาชนท่านเองท่านทำยังไงท่านอาจารย์ขาวเคยได้สนทนากันแล้วหูยเด็ดมาก เด็ดเดียวมากทีเดียวความภาคเพียรท่านพูดถึงเรื่องความเด็ดมันจะเป็นไงจะเป็นในแง่เป็นแง่ไม่ดีไปโดยเจ้าของไม่รู้ของมีทรมานเจ้าของเลยจะกลายเป็นข้าศึกต่อเจ้าของอื่นไปก็เหมือนกันครั้งหนึ่งนี่คือเพราะความเด็ดท่านมันเป็นนิพิษมาหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสันหลายคนมันเคยเล่าให้ฟังนั่นเพราะความเด็กเอากันยังหนักแน่นเลยไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านก็เล่าให้ฟังไปอยู่ที่ไหนก็เล่าให้ฟังล้มลุกคลุกคลานไปนั่นอย่างบวชบวชท่านมาต่อมีครอบครัวนี่ร้อยแล้วครับครูบาอาจารย์ท่านหลบหลีกตีตัวท่านอยู่เรื่อยๆมาทำให้เขาใครเข้าไปใกล้คิดติดทันท่านคือท่านจันทร์มั่งเราก็ตะเกียบตะกายตามท่านไปเชียงใหม่ตามท่านไป
จนท่านถึงทุกองค์ท่านไม่ถึงอาศัยท่านทำเพื่อทำธรรมกับท่านมีประกาศความภาคเพียรก็เอาเป็นอาตายภาวะหนึ่งท่านการทรงเคยสนทนาธรรมะกันถึงใจมันก็ดีมันพูดถึงเรื่องความผ่านพ้นของการมาเชียงใหม่มันก็ดีผ่านมาตั้งแต่เชียงใหม่ได้มีแต่ท่านพูดเด็ดเดี่ยวเท่านั้นอยู่ธรรมดาธรรมดาแต่ท่านเห็นว่าผลผ่านไม่ยากอย่างท่านจางคำดีนี่ก็เด็กเหมือนกันเนี่ยเคยเล่าฟังแล้วท่านเปลี่ยนนิสัยหมดแต่ก่อนนิสัยท่านโอ้ผมขังท่านขังท่านหวังนี่นะเพราะความเข้มแข็งของจิตความเด็ดเดี่ยวของจิตนั่นเองที่ทำให้เป็นขึงขังเป็นตังแต่ก็เปลี่ยนนิสัยมาเป็นนิสัยนี้ของวันผู้ที่จะต่อสู้ที่เด็ดได้ใช่ไหมต้องเป็นผู้เข้มแข็งต้องเป็นผู้อาหารต้องเป็นผู้ฝืนเสมอไม่เห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมซึ่งจะปรากฏขึ้นที่จิตนี่จิตจะประเสริฐก็ประเสริฐขึ้นจากธรรมที่บำเพ็ญจิตจะเลวก็เลวเพราะเรื่องของกิเลสมันปกคลุมหุ้มห่อไล่ฆ่าไปโดยสิ้นเชิงก็เพราะกิเลสมีมากปกคลุมหุ้มห่อเสียของจริงเลยไม่เจอมองไม่เห็นมีเห็นตั้งแต่ฟืนแต่ไฟไปกิเลสแต่หาราคะนะเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลายืนก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนมียาบทใดก็มีแต่ร้อนเป็นความรำคาญไปมองดูใครก็เลยผิดไปหมดเพราะหัวใจมันผิดมันเป็นพิษแก่ตนเองมองดูเพื่อนฝูงก็ไหนเย็นตาเย็นใจหงุดหงิดหงิดอยากยกโทษยกความนั้นนี่พอเป็นทางระบายของกิเลสที่มันเผาสารอยู่ภายในใจมันเป็นได้ด้วยอย่างนี้ครูบาอาจารย์จะวิเศษวิโสอย่างไรก็มันก็ไม่เห็นวิเศษวิโสด้วยเพราะกิเลสมันไม่ใช่ตัววิเศษมันครอบจิตงามจิตลงไปแล้วมันจะให้จิตคิดอะไรเป็นเรื่องวิเศษวิโสได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามขอของกิเลสเท่านั้นนั้นจึงต้องฝึกต้องทรมานเอาให้ได้อย่างน้อยให้สงบให้เห็นกระจัดกระจายผลจากการปฏิบัติคือนั่งสมาธิภาวนานี้แหละที่จะยังต่ำลงสมาธิคือความสงบใจให้เกิดขึ้นไม่พ้นจากการฝึกฝนอบรมและทรมานจิตใจของตนนี่เลยจิตเราเคยปล่อยมันแล้วเราต้องคำนวณเราต้องบวกต้องลบคูณหารกันสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อหากำไรแก่ตนเองเราต้องบวกลบคูณหารกระแสของจิตที่มันเคยคิดมากี่มื้อกี่วันกี่ปีกี่เดือนมันได้อะไรบ้างทั้งที่เราก็คล้อยตามมันคล้อยตามมันคล้อยพัฒนาก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นผลตอบแทนขึ้นมาให้ตนได้เกิดความเดือดร้อนเรายังจะฝืนคล้อยตามมันเติมตามมันหลับไปตามมันอยู่หรือทั้งที่เราก็ตื่นอยู่นี่เราต้องคิดหาแง่มีเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสไม่คิดสติไม่ติดสติปัญญาขึ้นมาไม่มีทางแก้กิเลสมันจะงมไปเดาไปนั่นนั่งก็นั่งพอเป็นพิธีพอเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาบ้างเรื่อยๆน่าทั้งๆที่จิตหาความสงบยังไม่ได้เลยนอนเสียแล้วนอนลงไปเพื่อระงับดับทุกข์ทั้งหลายนี่มันก็เป็นการเสริมกิเลสนอนมีกำลังมากเรากิเลสราคะตัณหายิ่งพอกพูนขึ้นมาเราก็ต้องเพียรที่ต้องบวกลบคูณหารกันให้เห็นชัดเจนงั้นยังไงมันก็ต้องมีทางต่อสู้กันจนได้ล่ะทีนี้เมื่อเราก็เป็นนักเหตุผลอยู่แล้วเป็นนักธรรมะอยู่แล้วเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะพ้นคุยเขี่ยหาอัตถธรรมเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องแข่งขันต่อสู้กันกับกิเลสนี่ไม่ได้มันต้องได้ในขณะใดขณะหนึ่งสำหรับผู้ที่ชอบใคร่ควรหาเหตุหาผลเพื่อถอนตนเองด้วยเหตุผลอันนั้นนั้นมันต้องได้ปรากฏตนได้คนเราไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่วันเกิดใครก็ดีมันแบกความโง่มาด้วยกันเพราะเกิดมาในท่ามกลางของกิเลสขึ้นตัวพาให้สัตว์ทั้งหลายโง่เวลาจะฉลาดก็ต้องอาศัยธรรมอาศัยครูอาจารย์อาศัยการฝึกฝนอบรมกิริยาท่าทางก็ค่อยแสดงผิดแปลกจากปกติขึ้นเรื่อยเพราะจิตใจค่อยเปลี่ยนสภาพอาการทั้งหลายภายในตัวเองขึ้นไปเรื่อยเนื่องจากการอบรมเพราะฉะนั้นการอบรมการได้ยินได้ฟังจึงเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความแน่นอนในการ
พื่อปฏิบัติและเป็นความแน่นอนทั้งผลที่รับจากการปฏิบัติด้วยแล้วฟังก็ยิ่งเพลินในจิตในใจเพราะท่านผู้ที่รู้จริงจริงท่านไม่มีเรื่องจะพูดรูปคำความเพราะให้เราสงสัยนี่เลยพูดตรงไหนจริงตรงนั้นเพราะท่านเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุทั้งสถานมาแล้วดังโชคโฟนผลก็เห็นประจักษ์กับใจแล้วพูดจะผิดที่ตรงไหนดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกถึงมรรคพอประมาณเพียง80,000หรือประมาณธรรมขันธ์เท่านั้นเพียงนิดเดียวไม่ได้มากตามความรู้สึกของเราอันนี้เรายอมรับท่านอาจารย์มั่นที่ท่านพูดไว้ดังที่เรานำมาเขียนนะตอบปัญหาท่านมาถามเกี่ยวกับเรื่องของดินธรรมที่มาในคัมภีร์นั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นท่าน80,000หรือประมาณธรรมขันธ์เท่ากับน้ำในตุ่มมหาสมุทรไม่ได้มากมายเลยแต่ธรรมที่ไม่ได้มาในคัมภีร์นี้เหมือนน้ำมหาสมุทรเลยกว้างลึกขนาดไหนนั่นแหละผิดกันขนาดนั้นเพราะท่านปฏิบัติทุกวันท่านบอกรู้ทุกวันเห็นทุกวันจิตมันซึ้งมันเข้าใจเรื่องนั้นเข้าใจเรื่องนี้เข้าไปทุกแง่ทุกเข้าใจไปทุกแง่ทุกมุมไม่ว่ากว้างแบบแคบลึกตื้นยาวเหยียดหาประมาณไม่ได้ในความเข้าใจนี้ของจิตเพราะจิตนี้มันไม่ติดข้องอะไรแล้วจิตของท่านผู้หลุดพ้นแล้วสนุกพินิจพิจารณาแบบว่าหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายถ้าเป็นปลาใหญ่ในทะเลก็ดีเพราะทะเลก็กว้างปลาก็ตัวใหญ่อันนี้จิตใจก็มีความบริสุทธิ์เต็มที่ไปแล้วจะพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำยึดตื้นอย่างละเอียดแค่ไหนมีประมาณได้อย่างไรไม่มีประมาณไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่ามีเครื่องผูกพันจิตใจคือที่เละตอนที่กิเลสผูกมัดอยู่กระดิกไปไหนก็ไม่ได้มีแต่เรื่องที่เละห้อมล้อมถ้ากัดรัดกั้นทั้งหมดหาทางเดินไม่ได้ก็มีแต่เรื่องของกิเลสดูกับกิเลสนั่งกับกิเลสคิดก็คิดเรื่องของกิเลสมันคิดไปด้วยกิเลสทั้งนั้นตรงไปด้วยกิเลสอะไรๆเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันก็ไม่มีธรรมที่จะปรากฏขึ้นมาได้แต่เมื่อกิเลสมันสิ้นสุดกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาแล้วพระอย่างท่านว่านั่งอยู่ที่ไหนความรู้ในธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะนั้นจริงได้เกิดความเชื่อพระพุทธเจ้าว่าได้สาวกทั้งหลายที่ท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วจะต้องกว้างขวางมากมายนะธรรมนี้เหมือนกับท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเพราะความรู้ท่านกว้างขวางมากลึกซึ้งเราเพียงแค่นี้เราสามารถพิจารณาได้ตามกำลังของเรายังทำให้เกิดเป็นเชื้ออันหนึ่งที่เป็นหลักฐานพยานอันหนึ่งขึ้นมาที่จะเชื่อความรู้ความสามารถตลาดแหลมคมของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้อย่างประจักษ์ใจไม่สงสัยทำไมเรานำมาเขียนนั่นเป็นย่อๆเพราะใจความท่านเองตอนที่ท่านพูดโอ้โหฟังแหมมันเคลิ้มไปเลยจิตใจมันเพราะมันพิงมันซึ้งเพราะท่านผู้รู้ผู้นั่นทำเป็นอย่างนั้น จิตเวลาหมอบก็หมอบเวลาอับเฉาก็อับเฉาแต่กิเลสมันครอบงำมากมันก็อับเฉาเวลาฝึกหัดอบรมหรือดัดแปลงแก้ไขฝึกทรมานกิเลสออกจากจิตใจได้มากน้อยจิตก็แสดงความสง่าผ่าเผยขึ้นมาคุณค่าก็รู้อยู่กับจิตดวงนั้นแหละเมื่อกิเลสหลุดลอยออกไปมากน้อยเป็นไรคุณค่าของจิตจะแสดงขึ้นมาเห็นเพราะธรรมชาติของจิตมีคุณค่าอยู่แล้วเป็นเพียงว่าสิ่งหาคุณค่าไม่ได้ก็ไปครอบงำมันกลายเป็นของเลอะเทอะเปื้อนหาคุณค่าไม่ได้ไม่เป็นที่ปรารถนาไปเสียทุกข์ใครปรารถนามันเมื่อไรแต่ทำไมมันถึงได้ครอบหัวใจของโลกอยู่ล่ะนั่นแหละทุกข์มันเกิดขึ้นมาที่เละที่ปากที่เละที่เละใครจะปรารถนามันเพราะมันสร้างแต่ความทุกข์ขึ้นมาแต่มันจำต้องได้แบกได้หามได้รับเสวยอยู่นั่นแหละเพราะมันเกิดอยู่กับเราไม่สามารถด้วยวายสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกด้านพอที่ต่อสู้มันบ้างก็ต้องยอมรับกันไปแต่ยังไงก็ตามเราคุ้นชื่อว่าเป็นนักต่อสู้แล้วไม่ควรจะถอยมีความเข้มแข็งสำคัญหัดพื้นฐานนิสัยตนให้เป็นคนจริงจังอย่าเป็นคนรอแหลกโลกแรกคอนแฟนเหมือนหลักปักขี้ควายคอยจะล้มทำอะไรจะกลับจดหาความจริงจังไม่ได้ทำอะไรให้ทำจริงนักปฏิบัติสิ่งที่จริงอะไรก็จริงอะไรก็จริงนี่รวมตัวเป็นกำลังเข้าไปถึงการจริงจังต่อความเพียรถึงการจริงจังต่อการแก้กิเลสทุกประเภทเป็นความจริงจังไปตามๆกันไม่ใช่ว่าจริงจังภายนอกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจ
จะเป็นประโยชน์แต่ความนั้นเท่านั้นยังมาเป็นนิสัยของจิตให้มีความจริงจังต่อภายในในการแก้กิเลสได้อีกนี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้พูดเพราะความเป็นห่วงเพื่อนลำบากลำบนก็ต้องมาเราเคยเห็นโทษของมันมันเหยียบย่ำทำลายเอาเหลือประมาณจิตใจบางทีก็มันเหยียบเราต่อหน้าต่อตาเรานี่แล้วมีกำลังสู้มันเวลามีกำลังแล้วมันถึงขนาดกันลงอย่างเต็มที่มันเอาจริงเอาจังเอาขนาดกันเต็มที่เลยความปวดแค้นจิตใจเจ้าของให้ตัวเองนี่ก็ปวดแค้นแต่มันหาวิธีที่จะโต้ตอบกันด้วยความขนาดสามารถของตัวเองไม่พอก็จำต้องยอมรับเรียกว่าแค้นอยู่ภายในใจพอมันมีสติกำลังขึ้นมาอันนี้เอาใหญ่เลยมีสติมีกำลังวังชาขึ้นมาทางด้านจิตใจซึ่งมีความสงบนั่นแหละเป็นต้นทุนนะตรงนี้มีกำลังขึ้นมาพอเริ่มจิตได้รับความสงบมันก็ปราศจากความวุ่นวายทั้งหลายที่มันคิดใจคิดแสบยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนบ้าอยู่ภายในจิตใจเรานั้นสงบลงไปมันสงบไปแล้วก็สบายนั่นแหละสมาธิหรือความสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมสบายนี่เราจะพาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตมันอิ่มตัวอิ่มอารมณ์เพราะความอิ่มธรรมคือความสงบนั้นเราจะพาทำหน้าที่การงานคิดอ่านไตรตรองอะไรด้วยปัญญามันก็เป็นสติเป็นปัญญาไปได้โดยลำดับไม่เหมือนขณะที่จิตกำลังหิวโหยวุ่นวายอยู่นั้นเราพิจารณานี่มันไม่ได้เรื่องนะมันทะเลทลายไปเป็นสัญญาลมไปเสียพิจารณาแล้วเป็นสัญญาลมไปเสียเพราะฉะนั้นจึงว่าสมาธิปฏิภาณอิตาปัญญามหาพลาโหติมหาอิสังชาปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากนะคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเหมือนมีความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาไปได้เรื่อยๆตามขั้นของสมาธิปัญญาก็เป็นประจำขั้นของสมาธิต่อไปการเป็นปัญญาที่ละเอียดแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆเลยเห็นผลมากเพียงไรก็ยิ่งเกิดความมีแก่ใจขึ้นมากนั้นแหละคนเราเมื่อเวลามันมีความฉลาดมีความอาจหันเอาที่นี้อะไรจะมาผ่านไม่ได้นั่นที่นี้กำลังเต็มที่แล้วไม่มีคำว่าถอยทีแรกก็มอบให้มันเหยียบไปซะก่อนเหยียบหัวเหยียบอะไรก็เหยียบไปแค้นขนาดไหนโกรธขนาดไหนเราก็ต้องทนเอาเพราะเรามีกำลังวังชาสติปัญญาสามารถที่จะตอบโต้มันได้ก็ต้องยอมในระยะนั้นคือจิตของเรามันหาตั้งหาหลักฐานไม่ได้ตั้งหลักตั้งฐานก็ยังไม่ได้กิเลสก็ยิ่งเหยียบย่ำทำลายยืนเดินนั่งนอนหาความสุขความสบายไม่ได้เลยเป็นมาพอแล้วผมนี่ผมพูดตรงๆผมเป็นดูเฉยๆก็แน่นอยู่ในหัวอกเอ๊ะมันอะไรกันนี่มันไปคิดเรื่องอะไรมาเมื่อไหร่จิตมันถึงร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟเหมือนไฟไหม้แกลบนั่นแหละมันสูงอยู่ลึกๆเอ๊ะทำไมมันยังเป็นหนังดูแล้วมันก็ยังปรากฏอยู่ไม่ได้เรื่องไม่มีสติปัญญาที่จะคลี่คลายมันออกนั่นเวลามันไม่มีปัญญาก็ต้องยอมทนออกไม่ขนาดไหนทุกขนาดนั้นยอมทนเอาเครียดแค้นขนาดไหนก็ต้องเกียรติชั้นอยู่นั่นอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์เวลานั้นแต่ความพยายามไม่ถอยจนกระทั่งมันได้รับความสงบขึ้นมาแล้วเอาละเองพอได้ที่แล้วมีหมุนติ้วทางสมาธิเอาให้หนักลงไปโดยลำดับจนกระทั่งว่านั่งอยู่เฉยๆนี่แหละไม่ต้องทำพิธีเข้าที่เข้าทางภาวนาอะไรเลยไม่ใช่คุยนะถึงขั้นมันชำนาญแล้วมันคล่องตัวก็มันเป็นสมาธิตลอดเวลาสมาธิความสงบลงไปจนปราศจากความคิดปรุงของเจ้าของจริงๆมันก็เป็นสมาธิประเภทหนึ่งที่เรานั่งสมาธิหรือภาวนาจิตก็สงบอยู่คิดอ่านแต่ตรองอะไรก็ได้แต่ฐานของจิตมันแน่นเหมือนหินอย่างนั้นของตึงเหมือนหินนั่นแหละมันสร้างฐานของมันจนกระทั่งแน่นตึงเลยเจ้าสงบแล้วสงบเราสงบหลายครั้งหลายผลเราก็บำรุงขึ้นเรื่อยบำรุงอยู่ไม่กินไม่ถอยนอกจากสงบเข้าไประงับขันชั่วการชั่วเวลาแล้วถอนออกมาแล้วมัน
ฐานแห่งความมั่นคงแน่นตึงเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจนั่นน่ะที่เอานี่เราก็อย่างว่ามันน่ะถ้าว่าเราได้เล่นพิจารณาปัญญามาตั้งแต่ครั้งนู้นมันก็ไม่นานนี่ก็ติดสมาธิเอาลงเมื่อไหร่ก็ได้นั่งเฉยๆนี่กำหนดนี่มันจะพอนาทีนะเธออะไรพอกำหนดนี่มันแน่วก็เพราะฐานมันเป็นอยู่แล้วเป็นมันระงับก็ไปถึงฐานท่านเท่านั้นมันก็ได้อย่างรวดเร็วเลยนี่หมายถึงความทำงานเพราะฉะนั้นเวลาออกทางด้านปัญญามันถึงรวดเร็วมันติดอยู่นั่นแหละถือเอาความรู้ที่อยู่อันเดียวเดียวนั่นจะเป็นนิพพานมันเลยไปงั้นนะนี่คำว่าติดมันก็ไม่สนใจต่อการพิจารณาทางด้านปัญญามันพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดตรงนี้มันถึงได้ออกเวลาออกก็ออกใหญ่โตดีเลยเพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่สมาธิขนาดนั้นแล้วไม่พร้อมเลยนี่ละเอียดพอแล้วสมาธิพอทางด้านปัญญาก็หมุนติ้ว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 ครับรู้เนี่ยนั้นรู้รู้เนี่ยนี่ตัดที่เหลือเนี่ยตัวนั้นขาดไปตัวนี้ขาดไปตัวนั้นขาดไปเอ๊ะชอบคนเหมือนกันนั่นเราเหมือนมันได้กันพยานนั่นนะมันก็ยิ่งเสริมความหมุนติ้วความขี้เกียจหายหมดในขั้นสมาธิมันขี้เกียจนะไม่ใช่ว่าไม่ขี้เกียจนะสมาธิขี้เกียจคิดขี้เกียจพิจารณาแต่ตอนนั้นไม่เอาไม่อยากให้อยู่สงบสบายอยู่นั่นมันเป็นสมาธิขี้เกียจพอถูกท่านไล่ออกแล้วออกพิจารณาเพราะได้ความในการพิจารณาแล้วที่นี่มันไม่ต้องหมอแล้วความเปลี่ยนเหมือนจริงไม่พอดีสำหรับผมเองเวลาออกนั่งปัญญาออกให้จนเข้าไม่ได้ไม่สนใจจะเข้าตัวเดี๋ยวมันติวติวสู้นี่ความดังคำคืนเลยคืนมดคืนตลอดลุ่มไม่หลับกลางวันยังไม่หลับอีกเดินตัวปิวไปคอยจะหกตะล้มมันไม่หลับได้นอนเพราะมันคิดมันค้นมันต่อสู้กับที่ปัญหาสว่าคำว่าแพ้นี่ไม่ให้มีเอาตายเท่านั้นแพ้ก็ต้องตายถึงจะเรียกว่าแพ้ที่จะแพ้คอยหลังนี่เฉยนี่เป็นไปไม่ได้บอกนั่นเลยไม่มีทางมีแต่จะหมุนให้คอขาดหัวขาดไปพร้อมๆกันคำว่าแพ้ก็คือว่าตายแล้วถึงจะเรียกว่าแพ้แต่ตายด้วยความถอยหลังนี่เป็นไปไม่ได้นั่นเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเป็นได้นะนี่พูดความจริงให้ท่านทั้งหลายฟังไม่นำมาโอ้อวดพูดตามหลักความจริงทั้งไปเหตุที่ดำเนินยังไงมันหมุนไปยังไงไงตั้งแต่ก่อนมันไปยังไงเริ่มยกคุกคานขี้เกียจขี้คลานแบกตั้งแต่กิเลสขนาอาสวะแบกตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเต็มหัวใจทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไฟไม่ได้พากจากใจเลยมันก็เคยแบกมาแล้วหมดเวลาฝึกฝนทรมานจิตใจจนกระทั่งได้รับความสงบก็เพราะความภาคเพียรความอดความทนต่อสู้ไปมันก็ปรากฏขึ้นมาความสงบเมื่อสงบขึ้นมาแล้วก็ได้กำลังแล้วก็หมุนตัวเข้าไปเรื่อยพอนานเล่นเขาเรื่อยจิตสงบเขาเรื่อยสงบเขาเรื่อยจนกระทั่งเป็นความรู้สึกว่านี่ละนิพพานอยู่ตรงไหนอีกนานมันลืมตัวแล้วความรู้พอส่งแนวเข้าไปตรงนั้นแล้วมันไม่คิดได้ปรุงเรื่องอะไรเลยโลกเหมือนไม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดแนวอยู่นั้นเอาละเนี่ยเมื่อสุดท้ายมันก็ว่านี่แหละตัวนี้จะเป็นนิพพานยังดีแต่ว่าไม่ว่าเป็นนิพพานซะก่อนนี่นะนั่นหมายว่าตัวนี้แหละจะเป็นมันยังว่าจะเป็นอยู่ยังดีอยู่แล้วมีจักเวลาเราพิจารณาทางปัญญาเราถึงรู้ว่ามันเคยมันเกี่ยวโยงอยู่กับเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วมันจะเป็นนิพพานได้อย่างไรที่นี่ความปัญญาคลี่คลายมามันมีตั้งแต่กิเลสมันหมอบเฉยกิเลสสงบตัวเฉยเพราะอำนาจสมาธิข่มหัวมันไว้กดหัวมันไว้มันสงบตัวบวรปัญญาคลี่คลายมาก็จะปรากฏออกมาแสดงมาทางไหนก็เป็นเรื่องของปัญญาแล้วมันก็ฆ่ากันเลยเองมันไม่ได้เสริมมีปัญญามีแต่เรื่องฆ่าทั้งนั้นไปโดยลำดับปัญญาท่านของจิตมันเป็นไปอย่างนั้นนะเวลาแย่กว่าแย่จริงๆอยู่ก็หมู่กับเพื่อนครับมันตั้งตัวเองหมู่เพื่อนผู้ใดๆก็มองเหมือนกับว่ามันสิ่งที่เด็กจะหมดแล้วเนี่ยเหลือจะเราคนเดียวเป็นปืนเป็นไฟเวลาไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นดีได้แรงแรงในระยะแรงแรงมันเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกมองดูองค์ไหนได้ท่านเหมือนความเป็นความร่มเย็นการประกอบความเพียรของท่านมันก็เหมือนเท่าไหร่นะไอ้เราตั้งแต่สมัยหันแล้วเข้าไปอยู่ในป่าจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาด
ถึงดำๆออกมามันยังไม่เห็นเรื่องเวลาอะไรเพราะตอนนั้นจิตมันเสื่อมเร่งเอาจิตนี่คืนมันเองธรรมดาเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเร่งเวลาคุยธรรมะกันนานขนาดเข้ากับใครรู้เรื่องของหมู่เพื่อนเราไปยิ่งเราได้หลักได้เกณฑ์เข้าไปความยิ่งรู้เรื่องของเราเข้าชัดเจนเพื่อนฝูงก็รู้เรื่องของเราไม่รู้ได้ไงเราพูดกับครูบาอาจารย์ก็ต้องพูดความจริงให้ท่านฟังเพื่อท่านจะเจอไขปลดเครื่องในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะทางไม่เคยเดินพอได้กำลังทางสมาธิและปัญญาก็ถูกท่านขนาดแล้วมันก็ออกนะเอาละที่นี่ที่เรียกนอนหมอบอยู่ไม่ได้ที่นี่ลากทองมาฟันหัวหมดเนื้อพอคว้าได้แขนก็ลากแขนออกมาคว้าได้ขาก็ลากขาออกมาฟันด้วยคว้าได้คอก็ลากคอมาฟันด้วยเออพอถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็หมุนที่เดี๋ยวมันหมุนตั้งแต่ขั้นปัญญาพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะอสุภังมันหมุนไปแล้วแหละมันหมุนไปตั้งแต่นี้แล้วแต่มันเล็กมันแรงปัญญาขั้นกะพิจารณาร่างกายนี่มันรุนแรงโรดโผนผ่าโผนมากความหมดปัญหาเรื่องร่างกายนี้มันเข้าใจรู้เท่าทันกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็อิ่มตัวเนี่ยมันอิ่มตัวแล้วมันก็ไม่ยอมพิจารณาร่างกายเพราะอิ่มตัวแล้วเหมือนรับทานอิ่มแล้วรับอะไรมาสิ่งนั้นอิ่มแล้วนี่มันดูดดื่มกับอะไรส่วนมากกับพวกเวทนาสัญญาทั้งขันธ์นี่สำคัญจริงตัวสัญญาสัญญาละเอียดมากที่เดียวทั้งขันธ์ยังมีแยกมีเยอะสัญญานี่ไม่แยกมันค่อยเยอะออกมาเป็นภาพออกมาเลยหมายได้อย่างละเอียดแล้วโอ้โหมันขนาดนี้เชียวนะตามกันไปตามกันมาแต่มันไม่พ้นปัญญาแล้วนะคงลงได้มาสติปัญญาอัตโนมัติหรือพูดให้มันเต็มปากแล้วก็มหาสติปัญญาแล้วอะไรจะผ่านไปได้หรอเมื่อถึงขั้นหมุนรอบตัวรอบโดยรอบเวลาโดยไม่ต้องได้บังคับบัญชานอกจากเราร่างเอาไว้เท่านั้นถึงเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติมันหมุนตัวนับฉันทหารอยู่มันก็ไม่ได้จับฉันทหารด้วยมันทำงานมันอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเองเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความขี้เกียจไม่มีละหายหมดนอกจากได้ล้างเอาไว้ความเพียรไม่อย่างนั้นจะตายจริงๆนี่นะต้องได้ล้างเอาไว้บางทีมันจะตายจริงๆมีนะโอ้มันเพียรมัดร่างกายเนี่ยเดินจนจะไม่ออกกลางคืนไม่ได้นอนกลางวันมันก็ไม่ยอมหลับมันหมุนมันติ้วอยู่นั่นตลอดเวลานี่ต้องมายับยั้งกับพุทโธแล้วไม่มีเงินแล้วเอาพุทโธขึ้นมาบริกรรมทียิบไม่ยอมให้มันออกไปทำงานนั่นเลยต่อจากงานนั้นฉุดลากเข้ามางานคือระหว่างปัญญากับกิเลสกำลังฟาดฟันกันแต่ไม่ทราบมันเอาทางสันคมหรือเอาทางเอาสันลงหรือทางคมลงที่เวลาเข้าชุมนุมวุ่นวายกันแล้วคิดว่ามันเอาสันลงเนี่ยเพราะมันเมื่อมันเพียพอแล้วครับไม่ถอยใจมันสู้นี่เวลาเรามาพักนี้เราถึงจะรู้เรื่องพอมาทางจิตบางคำด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรแล้วเราเอาให้ถี่ยิบมายอมให้ปรุงได้แน่วอย่างนั้นบางคำนั้นเอาจริงๆจังๆนะที่เนี่ยจะให้เข้าสมาธิมันจะไม่ยอมเข้านะดูสิบางคำครับแต่ถ้ามันเคยอยู่แล้วบางคำไม่นานมันก็ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแน่วลงไปเพราะแน่วลงไปนี่โอ้ยเหมือนกับว่าถอดเสี้ยนถอดน้ำกำลังมังชาความสุขความสบายไม่ทราบมาจากไหนซ่านไปหมดทั่วร่างไม่ว่าทางร่างกายไม่ว่าแต่ส่วนจิตใจนะเนี่ยลงไปอยู่ขนาดนั้นแน่มันต้องในบังคับอยู่นะไม่ใช่เราจะปล่อยได้อยู่เฉยๆนะพอเราถอยละมือสักหน่อยพูดง่ายๆมันจะถอนออกมาไปทำงานอีกต้องบังคับไปจนกระทั่งมันมีกำลังรู้สึกว่ามีกำลังเออเหมาะแล้วทีนี้พอปล่อยให้มันดิดถึงเลยนะถึงแต่งานนึงนะไม่ใช่ถึงแต่ไหนพอดิดถึงนี่ก็พันกันเลยกับงานเอาทีนี้สำคัญนะทีนี้นะมันเหมือนจะเอาคำเอาคมลงนะทีนี้ฟันพี่นาไม่นานนะขาดสะบั้นสะบั้นสะบั้นไปเลยนั่นนะสมาธิจึงเป็นของสำคัญมากต้องพักไม่พักไม่ได้ถึงเวลาที่ควรพักยิ้มเมื่อยละน่าจะต้องจะตายแล้วน่าจะเห็นแต่งตัวผลของงานเกิดขึ้นจากการทำงานอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องการพักผ่อนเพื่อเอากำลังวังชาที่จะต้องประกอบงานต่อไปอีกมันไม่ได้พักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารมันจะหมดไปเพราะการรับทานเสียไปเท่าไรหมดไปเท่าไรถ้ามันหมดไปเวลาหมดไปเท่าไรถ้ามันหมดไปในเวลานั้นเพื่อกำลัง
ของร่างกายที่จะควรจะการงานต่อไปอีกนี่ก็เหมือนกันเพื่อกำลังของจิตกำลังของธาตุขันธ์ที่จะต่อสู้กับวิญญาณว่าต่อไปอีกต้องได้พักให้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังเวทนาที่พักสบายแล้วออกมาพิจารณานี่เหมือนกับว่าปัญญานั้นมันเหมือนกับมีดที่ได้นับหินเรียบร้อยแล้วเจ้าของก็มีกำลังบางชามีดก็มีดเล่มนั้นแหละไม้ท่อนนั้นแหละคนคนนั้นแหละแต่ว่าได้มีดก็ได้รับแล้วรับหินเรียบร้อยแล้วคนก็มีกำลังแล้วฟันลงไปไม่กี่โป๊กก็ขาดจะบ้านไปนี่สติปัญญานี่ก็เหมือนกันพอได้กำลังแล้วออกพิจารณาไม่นานนะขาดสะบั้นสะบั้นสะบั้นไปเลยนั่นเป็นคุณค่าของสมาธิหมุนติดนี่พูดถึงขั้นของใจก็ละเอียดเป็นลำดับลำดับวิเลศก็ละเอียดตามตามกันไปสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปมันพอๆกันนั่นแหละถึงจะเป็นสติปัญญาเหมือนน้ำไหลลินก็ตามแต่ไหลลินแบบไม่ถักผมอันพิจารณานามธรรมปริยัตนาปัญญาสังขารวิญญาณดื้อนาเรื่องของวิชานี้จึงเกิดความละเอียดของปัญญาทั้งนั้นจะพิจารณาแบบปลุกเป่าปรับเหมือนอย่างพิจารณาร่างกายนี้มันไม่ได้มันก็บอกในตัวของมันเองรู้เองเหมือนเขาถากไม้หนึ่งเวลามันยาวก็ขวานฟาดลงไปเหมือนกับจะฟันทิ้งพอถึงขั้นละเอียดแล้วก็กบสายแค่ๆๆเอาขวานไปเอามีดไปฟันไม่ได้เสียหมดเหมือนกันขั้นของจิตที่ควรแก่มัคคุมาปฏิปทาคือสติปัญญาขั้นใดมันก็บอกอันนี้เรียนรู้เองในตัวนี้เอาจนขาดทะลุไปหมดอะไรก็ตามถ้ามันพอแล้วมันปล่อยทั้งนั้นถ้ายังไม่ปล่อยไม่พอถ้ามันอิ่มตัวแล้วปล่อยการพิจารณาร่างกายมันเสมือนกันอสุภะอสุพังก็ฟาดมันลงไปมันแหลกเมื่อมันพอแล้วมันก็ปล่อยของมันอันนี้การทุกข์ของหน้าตามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันไม่อยู่ที่ไหนพิจารณาทุกเรื่องสัญญาความหมายนี่ก็เหมือนกันมันออกมาจากไหนออกมาจากจิตมันก็ไปหลอกจิตนั่นแหละสังขารปรุงขึ้นมาจากจิตมันก็หลอกจิตนั่นแหละเพราะเป็นสังขารเครื่องมือของวิชาเป็นสัญญาเครื่องมือของวิชามันจะไม่หลอกจิตได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องหลอกจิตถ้าสติปัญญาไม่ทันก็ต้องหลงมันเพราะฉะนั้นต้องแยกต้องแยกด้วยสติปัญญาไม่หยุดไม่ถอยหลายครั้งหลายหนมันก็เข้าใจมันก็อิ่มตัวอีกแน่อิ่มตัวทั้งรูปแล้วก็อิ่มตัวทั้งนามธรรมคือสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอิ่มตัวปล่อยปล่อยมันมีอะไรนี่มันยังไม่อิ่มตัวมันมีแต่จิตกับวิชาที่พันกันอยู่นั่นเราก็ไม่รู้นั่นแหละเราจึงเห็นความละเอียดของกิเลสเข้าถึงขั้นอวิชชาล้วนๆแล้วไม่มีอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าวิชาว่าเราอวิชชาล้อมเคลิ้มเราเหมือนกับเราไปนอนอยู่ในถ้ำเสือเสือกระหึ่มกระหึ่มทำลายมันกระตัดหัวสิ่งนั้นว่าเขาร้องเพลงให้ฟังมีอวิชชามันก็เสือโคร่งตัวหนึ่งยังไปหมอบรากกับมันรากมันสงวนมันจนได้เพราะความละเอียดของกิเลสจอมกระตัดแท้ๆก็คืออวิชชาแต่มันก็ทนพระสติปัญญาไปไม่ได้เพราะสติปัญญาขั้นนี้แม้จะยอมรับว่าจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่องใสจิตนี้องอาจจิตนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่ในขั้นนี้ก่อนก็ตามแต่ความที่ว่ามหาสติมหาปัญญานั้นจะไม่นอนใจจะทั้งรักษาทั้งระมัดระวังทั้งสังเกตเมื่ออวิชชามันก็เป็นสมมุติอยู่แล้วทำไมมันจะความเคลื่อนไหวของสมมุติอันละเอียดมันจะไม่มาสัมผัสกับสติปัญญาซึ่งจดซึ่งจ้องซึ่งพินิจพิจารณาสังเกตสังขารตลอดเวลาได้ล่ะมันก็ต้องจับกันได้เงี้ยแหละเงี้ยจนได้เมื่อจับไปแล้วอันนั้นจิตมันก็หมุนติ้วไปตรงนั้นหรือจิตปัญญาก็หมุนติ้วไปตรงนั้นพอหมุนติ้วไปตรงนั้นแล้วอันนั้นก็เป็นเป้าหมายของการพิจารณาเช่นสภาวธรรมทั้งหลายทีนี้มันจะทนได้ไหมมันก็แตกกระจายมาแตกกระจายไปแล้วมันก็อิ่มตัวสิง่ายทีนี้อิ่มตัวขั้นสุดท้ายอิ่มตัวจากขั้นที่งาทางรูปอิ่มตัวจากรูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสแล้วจะมาแล้วอิ่มตัวในการพิจารณารูปกายของเราอีกอิ่มตัวในการพิจารณาสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกเมื่อรอบครอบรอบตัวแล้วก็อิ่มตัวอิ่มตัวมันก็ไปยังอยู่จิตล้วนๆกับอวิชชาตัดแล้วสะพานมันไม่มีทางออกแล้ว
ทางไหนก็ออกไม่ได้ออกทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ออกไม่ได้พอรู้เท่าทันแล้วเหมือนกับขัดสะพานไปออกทางรูปทางเสียงคือว่ายิ่งห่างไกลไปมากนั่นไม่ต้องพูดไปเลยเพราะมันผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาไปเลยเป็นตัววิถามันไม่มีที่หลบที่ซ่อนนี่มันก็เด่นดวงอยู่นั่นเนี่ยพอถูกเปิดเผยหมดรูปก็เปิดออกมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่นั่นด้วยรูปก็ปกก็เปิดออกด้วยเวทนาสุขทุกข์เฉยก็เปิดออกเปิดออกเวทนาส่วนดาบส่วนละเอียดเหล่านี้ส่วนละเอียดสุดมันยังมีในอวิชชาเมื่อเปิดอวิชชาออกเมื่อไหร่มันก็ออกได้ครับยังอวิชชายังมีอยู่เวทนานั้นหนึ่งมันก็เปิดเข้าไปสัญญาสังขารวิญญาณเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเปิดอวิชชาออกเมื่อเปิดอวิชชาแล้วเวทนาก็หมดเพราะฉะนั้นเรากล้าพูดผิดหรือถูกก็แล้วแต่เป็นความถนัดเป็นความประจักษ์ในจิตใจท่านบอกว่าเราพูดถึงเรื่องพระอรหันต์นั่นแหละพูดถึงสิ่งกิเลสเราไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเราเท่ากับหนูตัวนึงพระอรหันต์มีเวทนาที่ไหนในจิตน่ะเวทนาไหนก็ตามไม่มีในจิตของพระพิจารณาที่ไหนนั่นแหละอิ่มตัวที่นี่เมื่ออิ่มตัวแล้วจิตก็ไม่หลงอีกไม่หลงสิ่งใดแล้วยังไม่หลงความบริสุทธิ์อีกเมื่ออิ่มตัวแล้วอยู่เรียกว่าอิ่มตัวไม่คว้านนคว้านี้ไม่หิวไม่โหยเป็นขั้นๆเข้าไปอิ่มตัวกันเป็นขั้นเป็นขั้นปล่อยวางเข้าไปอิ่มตัวในสภาพใดสิ่งใดก็ปล่อยตัวออกเข้ามาปล่อยตัวเข้ามาจนกระทั่งวาระสุดท้ายอิ่มตัวในจิตในอวิชชาปล่อยได้เต็มที่เนี่ยหมดปัญหาที่จะพูดต่อไปนั่นแหละความปลดเปลื้องทุกข์ทั้งหลายปลดเปลื้องกันตรงที่อวิชชาสิ้นสุดยึดติดลงไปด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาศรัทธาความเพียรหยุดสายฟ้าแลบหรือว่าเอารถที่ทันสมัยที่สุดยึดติดตรงนั้นนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่มันหมดเรื่องสมมติภายในหัวใจแล้วดูกระว่าไปกระว่าไปมืดแก้เท่านั้นกินเดือนวันที่ทางข้างทางสุดหูข้างท้องลงเฉ่งไปนั่นหลงบ้าว่าในหลงจะเป็นอะไรกันว่าด้วยหลงด้วยเป็นเข้าท่านั่นแหละจิตตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานมาเป็นแบบนาแคบต้องแคบตายแคบจะมาเป็นผู้เป็นคนจะเสียผู้เสียคนเพราะที่เด็กตันหาเพราะมันเหยียบย่ำทำลายแต่เพราะความมุมานะของเราผู้เป็นนักปฏิบัติมันพ้นวิสัยของเราไปไม่ได้ขอให้จริงจังเถิดทำพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาแล้วทำมัชฌิมานี้ที่จะแก้กิเลสตัวใดไม่ได้ไม่มีปัญหามัชฌิมาทุกประเภทสามารถแก้กิเลสได้ทุกประเภทของกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดจะมีความฉลาดแหลมคมและเหนือสติปัญญาที่เป็นมรรคนี้ไปได้จึงเรียกว่ามัชฌิมาแปลว่าความเหมาะสมในการแก้กิเลสทุกประเภทเราแปลด้วยความถนัดใจเราทุกขนาดไหนก็มีเวลาปลดเปลื้องได้การประกอบความเท่าเทียมมีที่ยุติกันระงับดับและดับไปตลอดสายด้วยที่ไม่มีอะไรเหลือภาระพลังอะไรที่นอนแทบล้มแทบตายมาก็มีที่ปลดที่เปลื้องมีที่ยุติกันได้สมายงานของโลกมีที่ไหนที่จะให้มีเวลาหยุดจังจนกระทั่งวันตายงานก็ยังไม่สิ้นสุดตายจากการจากงานตายจากเพื่อนฝูงตายจากพ่อจากแม่ญาติวงสามีภรรยาตายตายจากสังขารร่างกายตายไปทั้งข้างสิ่งนี้ยังไม่เสร็จไม่สิ้นว่าไงเดี๋ยวนั้นแต่งานอันนี้เป็นงานที่เสร็จสิ้นลงได้งานปราบที่เหลือมีทางเสร็จสิ้นมีเวลาเสร็จสิ้นลงได้เมื่อกิเลสมันราบลงหมดไม่มีกิเลสใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วงานนั้นก็หมดไปท่านจึงเรียกวุฒิตังธรรมะแต่เรียงแรงราบเสร็จงานพุทธหายว่างเลยเสร็จงานการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการต่อสู้กิเลสงานคือการต่อสู้กิเลสนั้นเส้นมันเสร็จสิ้นลงไปแล้วเท่ากิเลสมันดับหมดแล้วตายหมดแล้วหมอบราบหมดแล้ว
การประกอบความเพียรของท่านเพื่อวิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตนั้นมันเป็นกรรมอัธยาศัยของแต่ละองค์ละองค์อันนี้มันจะเกี่ยวกับที่ในเรื่องของกิเลสทำไปนั่นนี่เหมือนกรรมกินอยู่หลับนอนธาตุขันธ์ของเรานี่เมื่อมันยังไม่ตายก็ต้องมีการกินอยู่กลัวหลับนอนเดินกินเดินไปอยู่เป็นธรรมดาอย่างนี้มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่จะรู้อยู่กับตัวทุกคนทุกคนว่าควรนอนควรพักผ่อนควรกินควรดื่มควรยืนควรเดินมันรู้ด้วยกันทุกคนที่เป็นความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติต่อขันนี้อย่างไรนั่นท่านก็รู้อย่างนั้นเหมือนกันในการปฏิบัติต่อขันระหว่างจับขันกับจิตที่ครองตัวอยู่ด้วยกันยังไม่สลายตัวไปนั่นปฏิบัติเป็นอย่างนั้นแต่ว่าภาระอันใหญ่หลวงที่เคยกดทวงจิตใจมาเป็นเวลานานและหนักอึ้งยิ่งกว่าสิ่งใดนั้นท่านตกเครื่องลงได้แล้วไม่มีสิ่งใดเหลือเราก็เอาที่เราเป็นนักรบไม่ใช่นักหลบรบจริงๆเอาจริงเอาจังต่างหน้าต่างตาพุทธกิจหรือว่าผลนิพพานไม่ต้องสงสัยสงสัยไปหาอะไรทำพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทสอนเพื่อพระผลนิพพานทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อโมฆะนี่เราสงสัยไปไหนความสงสัยนั้นเป็นเรื่องของที่เดชมาหลอกเราต่างหากเอาที่เอาให้มั่นสิศรัทธาเชื่อต่อมรรคต่อผลเชื่อต่อความสามารถของตัวเองที่วิริยะเพียรเข้าไปฉันทะความพอใจวิริยะเลี้ยงจิตตาจิตรอบตัวอย่างนั้นฝักใฝ่รักความเพียรมีมังสาไข้ควรพินิจพิจารณาอย่าทำแบบเสื่อมซ่าซ่าหาสติปัญญาไม่ง่ายไม่เกิดประโยชน์ที่เด็ดหัวเราะอ้าวแค่นี้แหละมีอาตมานี่ท่านมายาพิบัติเพื่อสาธุพูดอะไรขึ้นมาเพราะพูดอะไรขึ้นมาครับตัวประกาศว่าอย่างตอบคนหนึ่งเมื่อหลังมาคนหนึ่งมึงมาไหวแค่ไหนมันงงเลยต้องไหวเลยต้องถึงก็เล่าเรื่องไปท่านหาครับว่าผมถวายตัวเป็นศิษย์ท่านหาเนี่ยผมว่าวันนี้ที่คนนี้วัดนั้นเราจะมาถวายตัวโอ้ยขนาดใหญ่ตัวใหญ่หน้าสิแล้วก็เลยก็จะนั่นดีกว่าก็ใหญ่มากขนาดอ่านอะไรนี่โอ้ขนาดสามฝ่ายต่อวันเอาอันนั้นไปอันนี้เนี่ยทำไปเรื่อยๆนะว้าหนังสือธรรมะครับแย่งดวงใจกันนะโอ้ผมอ่านจนแหลกตัวงงดีไม่ได้มองแท้อ่านยองแท้นั่นผมมาดูคนมึงก็อ่านมันยองแท้ผมอ่านทักอ่านแนวดีๆผมมีใครเปลี่ยนพันหาได้ละเอียดอ่อนยิ่งก็ธรรมะว่าผมกำลังปฏิบัติอยู่ในโยนีด้วยผมมันยังติดใจตลอดเลยอาศัยมันเสียธรรมะได้ยี่ผมมองนั่นเลยทั้งวงมันพิจารณาพิจารณาไม่หมดแบบมันไม่จะเรื่องพันหาไม่เรื่องอันนี้มันมาวนเข้ามาเนี่ยมันร่วงเข้ามาตัวเข้ามาเนี่ยด้วยวงพิจารณาเอาไว้เฉยมาให้มันท่องใจวันไหนเปิดหนังสือกันหาดูแล้วนั่นได้ท่องเดินไปเรื่อยๆไปท่องเดินเนี่ยคิดว่าพุทธันหาเจ้าว่าผมถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านมาอะไรแม่นสูงแล้วนะครับเนี่ยต้องเพราะนั่นออกมาคุณธรรมคำนี้พอดีผมเจอแล้วแต่โยมก็เลยมาหลับกันไปเนี่ยปีนั้นแหละปีเป็นเด็กมากยิ่งผมก็เล่าให้ฟังด้วยนะผมเป็นมาเรียนมาขอวิจารณ์แต่ผมขอห่างไปเป็นมาข้องอะไรอย่างนี้แต่ท่านที่เป็นหมามันรวดเร็วเนี่ยต้องใช้ไหมก็ให้พระไปนิมนต์ตำหามาทันที่ก็พูดกันหมดเข้าใจไว้ว่าไหมเหมือนอยู่ห่างกันมันเกิดกองใจในมั่งก็ด้วยผมไม่รู้ผู้ถามเกี่ยวกับเนี้ยผมมองคือเด็กมองดีเด็กผมมองกันยันตั้งหลายตำหาทำเนี่ยคิดว่าให้ผมมาถวายโจทย์ที่ไหนล่ะถวายที่เนี้ยมันก็ขาดนะผมเป็นคนกระตันยูด้วยเป็นคนทำตนด้วยมีใช้กระดังลูกเลยมีใช้ท่านตนเลยมันเป็นเรื่องว่าคุณเสียใจด้วยหลังนั้น
ำพศ95นะทำหาครับผมดีว่าที่ถามคนแก่งตอนนั้นเวลาสนาเล่าไปเล่าไปเล่าไปผมฟังไม่ค่อยเข้าใจยิ่งไปละเอียดเท่าไรผมยิ่งไม่เข้าใจทีนี้เวลาผมมาปฏิบัติตัวของผมปฏิบัติไปพอเข้าใจเลยมันโผล่คือธรรมะสมาโผล่มันประหลาดไปพอผมเข้าใจตรงนี้ปั๊บธรรมะที่สมาไปพูดตรงที่ผมไม่เข้าใจแต่ก่อนมันโผล่มารับกันรับกันเป็นว่านี้นะโอ้ทำไมเสียดายย้อนหลังโอ้แต่ก่อนผมไม่เข้าใจทีนี้เข้าใจแล้วกันพูดอย่างนั้นเนี่ยจริงๆเป็นอย่างนั้นถึงแค่ยังมีความรู้มันแปลกๆนะนะมันทำดีก็มีความรู้แปลกอย่างที่ผมไปที่ว่าตะขอนแก่นเหมือนกันท่านรู้ลงหน้าไว้สองวันนั่นเลยท่านพูดกับพระและผู้บังการบอกว่าอีกแค่สองสามวันเนี่ยไม่นานผมจะได้พูดแต่มากับพระองค์สำคัญท่านว่าองค์สำคัญท่านต่างองค์เดียวหนึ่งแน่ๆเพราะท่านจึงให้ท่านจื้อหัวให้ท่านหัวไปอยู่ที่ศาลาไปเฝ้าศาลาไม่เย็นแล้วก็ทางไปอยู่ท่านเผื่อเวลามีพระกรรมฐานถามเข้ามาในวันนี้ยังไงให้ได้พบกับผมซะก่อนกรรมฐานอย่างให้ได้พบผมก่อนผมจะคุยธรรมะกับพระองค์สำคัญดีเร็วๆนี่ทำว่านั้นนะที่เรายอมรับก็คือว่าท่านมีอะไรของท่านอยู่มันมีผลที่จะยอมรับเป็นพระองค์ขาคือนั่นเป็นกรรมก้าวที่สี่เป็นกรรมฐานที่ไม่ตายต่อของนั้นมาของนี้อันนี้นี่มาเดี๋ยวครอบเตือนมาเข้าไปในบ้านนี้ให้น้องชายปฏิบัติตัวรถไฟลูกนี้พระเงินวุ่นวายมาหาความสบายเราหนีเข้าไปอยู่บนภูเวียงคนเดียวไปอยู่ตีนเขาอาศัยบินสบายเขาข้าวหลังคาเรือนสบายอยู่นั่นเขามาทำร้านเล็กๆทำการคมอันสบายเงินข้างกับว่านไฟนั่งดีเนี่ยก่อนที่จะไปตรงนั้นจะหาทั้งยังมีแต่ถ้าวันนี้ก่อนพอยังเดินไปก็ไปก่อนที่จะไปท่านบุกเบียนพอผมไปก็เห็นท่านนั้นสิ่งของที่ว่ามารักษาแล้วไม่มีอะไรที่สลาไม่แต่กระโถนกระโถนไม่อย่างว่าสองท่านไม่มีเลยพอผมไปแล้วพระเขาก็มาครับปุ๊บก็ว่าพระองค์นั่นคือหัวมาก็ครับคนไกลข้างล่างฟังเองผมยังไม่รู้เรื่องว่าผมเป็นใครเนี่ยเออคือมันมีเหตุผลมีเหตุผลคือผมว่าเขาบอกว่าการทำบางคราวของท่านอาการท่านว่าท่านพยายามขืนมุดมันมาอย่างนั้นก็มันจะไปขืนเขาขืนของมือแล้วว่าผมเพิ่งมาเมื่อวานนี่ครับคือข้างสั่งว่าคือผมปรากฏคือมันนี่แปลกๆผมเคยคุยธรรมะกับพระองค์ท่านองค์เราหนีแน่นอนเลยนี่แน่นอนเวลาสองวันบางท่านท่านว่าไปเต้าไปอยู่ที่สลาเพราะว่าพระกรรมฐานมาจะต้องมาที่ผลการที่สลานี่เวลาพระกรรมฐานองค์ใดประการมาที่นั่นแล้วแม้ว่าผมมีความจำเป็นจะไปตามบ้านตามถ้าอยู่พระที่ตามขอให้พระกรรมฐานองค์นั้นต้องรอผมพระกรรมฐานมาให้บอกผมท่านจะรีบเบื่อให้จะได้ไงแล้วข้างคืนก็รีบบอกผมรีบไปบอกผมพอให้ผมตื่นมาพักอยู่ที่นี่มาคุ้มคุ้มมาเออเนี่ยจะคุ้มมาเรียกคุณมาเมื่อวานเ
มึงมาพักตามคำสั่งของท่านว่าตอนที่ยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครเนี่ยผมมาอยู่ที่เราก่อนนี้มาอยู่นี่ผมอยู่ง่วงกูติดแล้วท่านสั่งให้มาเพราะอย่างนี้เราไปก่อนแล้วเรื่องนั้นมันมีผลตลอดแล้วไม่ค่อยงานเราได้ถามท่านท่านคือว่าท่านท่านมาจากไหนผมก็บอกผมมาจากองค์กรผมไม่ได้บอกว่ามาจากห้อยสองที่ผมกำลังสาวผมเอาหลักปัจจุบันตั้งผมมาผมมาพักผมมาพักที่วัดโพสองคืนแล้วผมมาพักที่บ้านสองคืนผมเข้าองค์กรปัจจุบันก่อนออกมาจากองค์กรแต่นั่นคือว่าไงถามไปวันไหนวันดูคือว่าตัวอีกตัวก็อย่างไรถามไปวันไหนว่าไปจะรู้แล้วอะไรคงคงกำลังพักไรได้ยังคงกำลังพักเพราะว่าตัวนี้เพียงคอยประมาณคือการเล่นชอบเล่นที่ตัวเราเล่นเป็นวางมันนะน้าบอกคำถามคือผมก็เลยบอกว่าบัวอ๋อนี่คืออาจารย์มาบัวแล้วไหวใหญ่โอ้นี่คืออาจารย์ต้องพูดถึงเสมอไหวใหญ่ผมไม่ใช่พระสำคัญนะผมมาทำอยู่สาวบนทหารนี่จะไปเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องนะไม่ได้นะผมมาทำอะไรคือดีภาษาผมไม่ได้ถือพระสำคัญเรื่องท่านเรื่องท่านต่างหากเรื่องผมนะเขาไม่ว่าแต่ท่านพูดถึงท่านอาจารย์อยู่ทั้งหมดเลยเหมือนกันตอนเรานี่อาจารย์ธรรมศาสตร์ห้อยทรายวังนั่นรู้ไปหมดแล้วนะนะถ้าเราบอกห้อยทรายยิ่งจะปังหรือเปล่าก่อนนี่น้อยบอกมึงรู้มึงตอนมาบอกชื่อบอกชื่อบัวกันเลยท่านเนธกับธรรมศาสตร์ด้วยกันผมมาที่นี่ท่านเนธบึงไปข้องแก่ก็เข้าไปอังกฤษยังเหมือนกันโอ้นั่นคือมาสร้างท่านเนธก็พูดอย่างสบายนะเขาไม่รู้ว่าผมเคยจำพรรษาท่านเนธเพราะไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ห้วยทรายจำพรรษาท่านใครท่านเนธเขามานี่แหละเพิ่งผ่านไปนี่หกเดือนเขาไปอำเภอทุ่งใหญ่นู่นท่านว่าท่านจำพรรษาท่านสาวก็ท่านจำหาบัวตอนที่ยังไม่ถามชื่อผมนะผมก็เฉยเหมือนหมาป่าหำเหมือนเฉยเหมือนฟังไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องอาจารย์เนี่ยโอ้พูดให้อาจารย์ได้ให้ท่านอาจารย์ฟังท่านกลางก็เหมือนพูดว่าไงเฉยอยู่สันผ่านเนาะหมาพูดอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยคุยกันมาท่านสามสี่คืนแรกห้าสองทุ่มไปถึงห้าทุ่มคืนที่สองสองทุ่มไปถึงหกทุ่มคืนที่สามสองทุ่มถึงตีคุยกันเต็มที่แต่นั่งมาก็ไม่คุยกันมันก็ทำกับหลายท่านแต่มันประสบเหมาะอะไรก็ไม่รู้นะเราก็มันไปแบบบ้าๆเลยแต่เราโอ้มาถึงเดียวนะหรือว่าถึงเดียวไงทุกอย่างเดียวไงอ๋อเลยเล่าเรื่องให้ฟังนะเมื่อเช้าวานนี้เองตอนตีสี่ผมเดินตรงทางผมเกิดข้อข้องใจขึ้นมาในเวลาเดินกลมงานที่ทำงานข้องใจขึ้นมามันจะของแก้ได้จะได้ตกคิดถึงจะได้ท่านหาท่านนั้นผู้ที่แก้หลายว่างผมก็ไม่เห็นคิดถึงใครทำงานมันก็ไม่หยุดมันใครถึงมันเอ๊ะยังไงผมออกทางกรมอะไรที่ท่านหลังนี่นะเดินนี้สุนารู้มันคิดยืดเจ็ดของผมไปหาท่านนี่สุนารไปจำไม่ติดตรงนี้ยังมันที่อยู่ไปทางกรมอื่นทำงานที่แล้วก็ไปไปจุดธูปเพียงไหว้พระแล้วก็เพราะอาสนะท่านมหาแล้วมาโปรดว่างนี่นะพระท่านอาสนะท่านมหาบัวมาโปรดด่วนๆว่างนั่นนะผมพูดว่าพระผมต้องพูดกับโปรดให้ผมพูดบังเถอให้ผมพูดตามหัวใจของผมเถอะผมหลังเพิ่งถามจริงไงเนี่ยท่านมหาลูกแล้วผมท่านถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านมหาหรือว่าหรือท่านนักศึกษาว่าท่านนั้นขอพูดแต่ย่อว่าเราคนนี้
นี่เขาพูดพอไปคุยกันเองแล้วที่ท่านจะต่อการศึกษาด้วยนะที่นี่นะเรื่องมันจะยุ่งขอไปเลยก็มาไปข้อมูลก็มาการศึกษาก็มาโอ้ท่านการศึกษาไม่ได้ท่านเรื่องกระทบกระเทือนใหญ่โตมาหนึ่งวาทนี้กล่าวเรื่องว่าท่านอาจารย์รังเกียจเฉพาะอย่างนี้คือผู้ที่รองท่านอาจารย์ไปนั่นแหละชื่อผมเนี่ยนี่นะแล้วพระเนรจะโกรธผมอุ้มละหมาดไปหมดมีอันหนึ่งอันสองของญาติโยมอันสามก็ธรรมดายิ่งการท่านผมไปแล้วนี่โอ้ยผมนี่แหละไปหมดนานมองหากยังไงก็ขอท่านอาจารย์ไปศึกษาเลยครับพาก็ก่อนแล้วยังไงก็ท่านอาจารย์ก็ไม่ควรไปพร้อมผมภายหลังเรียบร้อยแล้วเข้าใจถ้าไปพร้อมผมนี่แหลกเลยผมแหลกนะว่างนี่เลยแล้วเรื่องนั้นผมแน่แน่เชื่อแน่ก็เป็นว่าท่านอาจารย์ไปไม่ได้อาการทั้งองค์เนี่ยเราออกคุปเปอร์เลงไม่ได้เรื่องจะโปรของอรหันต์ยิ่งถ้าเรากับผมแล้วเขาจะหาเรื่องของผมมาทับถมอาจารย์ที่มาลากท่านอาจารย์ไปเนี่ยถึงท่านอาจารย์มีความพอใจไปได้เขาจะให้ฟังเสียงเลยขอให้ท่านอาจารย์ที่ร้ายอยู่ตรงนี้เรื่องพลังโหขอถวายความแล้วก็ขอกราบท่านอาจารย์อย่าว่าผมร่วงคืนโอ้จะว่าไงว่าถ้าผมกระทุ่มพระนึกแบบพระนักถามมันก็นักพักเก่าเก่าจนกระว่างไม่หวังครับนี่นะก็เพราะว่ามันน่าโอ้ยแม่ทำหากันได้หรอนั่งอย่างนั้นเดี๋ยวทำหาผู้สูงดีนะพ่อพูดกันยกข้าเลยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โดนมันตรงตีผมเลยตรงตีผมเลยเพิ่งพิจารณาทางการเป็นอย่างด้วยเรื่องนั้นทางการมันจะไปแล้วก็จะหาว่าผมกับท่านการทะเลาะกันเลยยันหนึ่งว่าผมนี่ร่างใหญ่ใส่สูงแบบปกครองมัตราว่านี่ผมนี่แหลกหมดเลยอันนี้ของท่านท่านหาว่าจริงไม่ผิดว่ามันจะผิดที่ไหนนั่นเลยแก่เราต้องพูดญาติโยมที่ออกนอกถึงญาติโยมอันนั้นก็น่ากังวลขอให้ไม่หาก็ขอตอนห้ามันเย็นอมเย็นก็ไปคุยกันมากถึงสองทุ่มท่านปิดประตูหมดเลยไหมใครของนิสัยท่านกับเราเหมือนกันเวลาพูดธรรมะพอจะไม่เสริมหรือข้องอันนี้นิสัยนี่ท่านเราคงกันเลยพูดคำว่าของท่านว่าพูดถึงเรื่องจิตนะจิตทุกท่านรวมเป็นมนุษย์นะรวมตัวได้เป็นมนุษย์ท่านบอกว่าท่านหาพิจารณาพิจารณาไม่ได้ไม่ได้พิจารณาพิจารณาอะไรมันก็หมดไปแล้วมันคือไม่รักกันว่างั้นนั่นก็เข้าใจทันทีทันทีพูดตรงไหนนั่นแหละภาพปฏิบัติใครจะปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามนะเรื่องผลที่มันแสดงขึ้นมามันจะเหมือนกันพิจารณาแต่ก่อนพิจารณาเรื่องร่างกายแล้วนี่บอกเอาจนแหลกจนละเอียดเดี๋ยวนี้มันไม่เชิงจนละเอียดเลยมันไม่เอาเลยมันรวมตัวเข้าไปอีกนี่ไม่น่าจะพิจารณาอะไรเห็นแต่เรื่องนี้มันดีดีได้ได้ดึงคันหน้าใช่ไหมพิจารณาจะดูไม่รู้หันมาได้เรื่องเพราะมันสั่งจะพิจารณาไปยังไงจริงมันเกิดข้อสงสัยขึ้นมาถึงมันนั่นว่านะเราฟังละเอียดเลยคุณพอท่านนั่งเสร็จตรงนี้เราก็ถวายธรรมะท่านพอพูดนั่นแล้วก็อะไรที่เข้าใจแล้วที่เข้าใจที่ปฏิบัติอย่างนี้ไงนะท่านแล้วเข้าใจที่นี่เข้าใจที่ปฏิบัติแต่น้ำมันน้ำปัญญาไม่สุดนี่แต่ถ้าท่านพิไลได้พูดก่อนมีญาติโยมแล้วเราไปมาในข้างคืนไปมาญาติหลังไม่ต้องหูตีด้วยหูหนวกเวลาท่านพูดกับเราคำไหนเราก็ยินเวลาเราพูดกับท่านตะเบนเลยก็ไม่ยินถึงไงเราก็มีปัญญาเล่าจนหมายน้อยหนังสือน้อยมาเขียนแต่เลยถามปัญหาเป็นข้อหลังข้อพอท่านรู้หรือท่านอ่านนี่ต้องยกขึ้นสาธุเลยนั่นยกขึ้นจบเลยนั่นสาธุเลยหลังจากนั้นเราก็ท่านขึ้นเราก็ขอจากท่านหนึ่งท่านก็ยื่นมาให้เป็นหลักการเดียวเลยอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องปัญหาแหละท่านก็ตอบมันมดข้อของท่านเดือดร้อนแล้วถ้าท่านเลยว่าท่านตอบไม่ถูกนี่
เอาเคล็ดก็ถามเคล็ดของจุดนั้นนี่ก็เป็นต่างมาแน่นะก็พูดถึงนั้นนะก้าวจะไปกับบาดาก้าวอะไรนะไปได้ดีทำสบายๆนะมาทำอย่างนั้นนะ